ข่าวในคลิปนี้นะฮะแอดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาแบบจุกๆมาฝากทุกคนเลยครับเพราะว่าเช้านี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยมากมายจริงๆทั้งข่าวน่ายินดีและก็ข่าวใจหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยข่าวน่ายินดีก็มาจากพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมเพราะว่าในเวลานี้นะครับตัวพี่แจ็คเองเขานำไปก่อนละฮะเดินทางไปรอน้องแบมแบมที่ปารีสแล้วส่วนทางด้านของน้องแบมแบมเองตอนนี้ก็มีสื่อใหญ่ต่างๆมากมายเลยนะครับเริ่มโปรโมทแอมบาสเดอร์สุดหล่อไปทั่วเมืองกรุงแล้วครับส่วนข่าวน่าใจหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือแอคเคาท์ส่วนตัวใน X ของยองแจตอนนี้ถูกแฮกครับทุกคนยังหาทางแก้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนี้ฟังได้ในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวจากพี่แจ็คก่อนเลยฮะในเวลานี้นะครับตัวพี่แจ็คเขาเดินทางจากจีนและก็เตรียมมุ่งหน้าสู่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วเพื่อเข้าร่วมงานใหญ่นะครับกับปารีสแฟชั่นวีคของทางแบรนด์หลุยส์วิตตองสำหรับตัวพี่แจ็คเองเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทางแบรนด์คู่ใจอย่าง LV หรือหลุยส์วิตตองไม่มีทางเลยนะฮะที่จะพลาดโอกาสดีๆในการชวนพี่แจ็คมาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมชมแฟชั่นวีคในครั้งนี้เพราะว่าพี่แจ็คนะครับสามารถสร้างยอด engage และก็ยอดมูลค่าทางการตลาดในช่วงที่มีการโชว์อยู่ในงานปารีสแฟชั่นวีคได้แบบเยอะมากๆเลยครับพี่แจ็คเขาเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางสื่อมากๆดังนั้นนะฮะทาง LV ไม่มีทางพลาดแน่นอนที่จะให้พี่แจ็คมาร่วมงานในครั้งนี้ดังนั้นนะครับใครที่รอดูความปังของพี่แจ็คอยู่แล้วก็ในวันที่17มกราคมช่วงเวลานะครับก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนจนถึงตีสามเราเตรียมมารอดูความปังความฮอตและก็ดูลุคการแต่งตัวเท่ๆกับทางแบรนด์หลุยส์วิตตองของพี่แจ็คกันได้เลยและอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่หลายๆคนต่างรอคอยกันมากๆเพราะจากปีก่อนนะครับในงานปารีสแฟชั่นวีคพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมเขาได้ไปร่วมงานมาพร้อมกันนะฮะทำให้เราได้เห็นโมเมนต์ของ2พี่น้องจากวง GOT7 กระโดดเข้ากอดหากันด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันมานานมากครับและโมเมนต์เหล่านั้นเองก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งเตรียมมารอดูได้เลยนะครับความน่ารักของพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมที่พวกเขาจะได้เจอกันอีกครั้งละฮะในงานปารีสแฟชั่นวีคของทางแบรนด์หลุยส์วิตตองและในวันนี้เองนะครับก็เป็นวันที่จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์อย่างยิ่งใหญ่กับมือถือรุ่น Xiaomi Redmi Note 13อย่างเป็นทางการแบบทั่วโลกเลยฮะโดยช่วงเวลานะครับก็จะเป็น17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยโดยในงานเปิดตัวครั้งนี้นะครับก็จะมีน้องแบมแบมซึ่งเป็น Southeast Asia Ambassador มาเข้าร่วมงานใหญ่ในครั้งนี้โดยสถานที่จัดงานนะครับก็อยู่ที่ศูนย์ศิริกิติ์นี่เองครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะทางแบรนด์เนี่ยเขามีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆมากมายมารอแล้วมีทั้งป้ายบิลบอร์ดหรือว่าสื่อออนไลน์หรือว่าจะเป็นทางสื่อบนรถไฟฟ้าเองนะครับก็มีการเปลี่ยนภาพของน้องแบมแบมเรียบร้อยแล้วฮะยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากจริงๆครับทุกคนช่วงนี้นะฮะใครได้ใช้รถไฟฟ้า BTS อยู่ในทุกวันนะครับน่าจะฟินมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งขบวนจาก AIS และก็ยังมีขบวนที่เป็นของ Redmi Note 13อีกแต่ก็ยังไม่หมดนะครับเมื่อมี BTS แล้ว MRT ก็มีเช่นกันครับโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเองนะฮะเขาก็มีในสถานีบริเวณเสา LED มีการโฆษณาของน้องโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่มากเลยครับตั้งแต่เช้านี้น้องแบมแบมในเวลานี้ก็คือปังแบบอะไรก็หยุดเขาไม่ได้แล้วจริงๆครับดังนั้นนะฮะทุกคนในวันนี้เวลา17นาฬิกามารอติดตามความปังของน้องแบมแบมกันได้เลยนะครับกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากทาง Xiaomi Redmi Note 13
และก็เป็นการเปิดตัวน้องแบมแบมอย่างเป็นทางการในการเป็น Southeast Asia Ambassador คนล่าสุดด้วยครับส่วนงาน Paris Fashion Week เองนะครับเมื่อจบงานเปิดตัวของทางเสี่ยวมี่แล้วก็เหมือนว่าตัวน้องแบมแบมก็น่าจะต้องรีบบินตามไปที่ปารีสต่อในทันทีเลยฮะและก็ช่วงเวลาที่น้องจะได้เข้าร่วมงานของทาง LV นั้นก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับพี่แจ็คเลยครับในวันที่17มกราคมนี้ช่วงเวลาก็จะประมาณเที่ยงคืนจนถึงตี3นี่แหละครับคนจะปังอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วจริงๆครับทุกคนParis, I'm coming. และก็ยังนะฮะยังไม่หมดครับยังมีข่าวของน้องแบมแบมมาฝากอีกเมื่อคืนนี้นะครับมีเด็กได้กลับไปหาครอบครัวฉลองวันเด็กกันด้วยโดยน้องแบมแบมเขาได้มาลงคลิปของมาม่าจุ๋มที่เหมือนว่าครอบครัวภูวกูลเขาน่าจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไปเล่นโบว์ลิ่งกันมาด้วยกันครับแอบชอบมากๆเลยฮะครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านของความพยายามความตั้งใจในการทำงานรวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยทั้งความรักและก็ความผูกพันที่ก็มีให้พวกเราได้เห็นอยู่เสมอๆนะครับถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลกันเพราะน้องแบมแบมจะต้องปักหลักอยู่ที่เกาหลีเป็นหลักแต่เมื่อมีเวลาน้องแบมแบมก็จะให้เวลากับครอบครัวด้วยเสมอๆเลยเป็นเด็กที่น่ารักมากจริงๆครับและก็มาถึงข่าวใหญ่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆกับใครเลยในเช้านี้นะครับและคนนั้นก็คือยองแจฮะโดยเช้านี้เองก็ทำเอาโซเชียลมีเดียคือเดือดมากๆเลยทุกคนเพราะว่าในแอคเคาท์ใน X นะครับที่เป็นแอคเคาท์ส่วนตัวของยองแจได้ถูกเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อ Lido Financing พร้อมมีการเปลี่ยนข้อมูลและก็เปลี่ยนภาพนะครับกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนที่แฮกบัญชีของยองแจนะฮะเขาต้องการอะไรอิจฉาเขาหรอที่มีชื่อเสียงและก็มีผู้ติดตามเยอะถึงต้องมาแฮกแอคเคาท์คนอื่นแบบนี้โดยในเวลานี้เองนะครับก็เหมือนว่าทาง X เขากำลังหาทางแก้ปัญหาให้ยองแจอยู่แต่สำหรับใครนะครับที่กำลังคิดว่าอยากจะเข้าไปดูสักหน่อยตรงนี้แอบต้องขอแนะนำไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่ากดอะไรจะดีที่สุดครับเพราะเราไม่รู้ว่าลิงก์ต่างๆที่ฝังอยู่โดยไอ้แฮกเกอร์คนนี้จะมีไวรัสหรือว่ามีอะไรที่เป็นการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งตัวเราเองและก็บัญชีของยองแจด้วยในตอนนี้ร่วมส่งกำลังใจขอให้ทาง Xแก้ปัญหาและก็คืนบัญชีให้กับยองแจไวๆดีกว่านะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมพี่แจ็คและก็ยองแจที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับParis, I'm coming.